คุณค่ะเจ้าบอกว่าหนูก็เป็นคนคนหนึ่งที่รับตำแหน่งนี้มานะคะแต่ก่อนอื่นนะคะหนูก็เป็นคนคนหนึ่งที่ทำงานอยู่ที่ประเทศเมียนมาค่ะจบปริญญาทำงานประจำนะคะรับรายได้เดือนละ200,000จ้ะตีเป็นเงินไทยก็2,000บาทค่ะมีคนที่ชีวิตเปิดกันไหมคะดูแลตัวเองก็ไม่พอนะคะไม่ว่าจะดูแลพ่อแม่ครอบครัวไม่พอค่ะถึงได้ตัดสินใจนะคะเข้ามาประเทศไทยมาทำงานในประเทศไทยแต่เจอช่วงโควิดนะคะในนี้มีใครเข้ามาช่วงโควิดไหมคะตกงานปล่อยเจ้านายไม่อยากรับหาอังยากไปทำงานที่ไหนก็ไม่มีใครอยากรับเหมือนกันไหมคะตอนนั้นไม่มีงานทำก็ได้ไปเก็บขยะค่ะทำงานเก็บขยะเก็บขวดไปวันๆเล่นชีวิตไปแต่ไม่มีตังค์ที่จะส่งให้พ่อแม่ค่ะตอนที่แม่โทรมาบอกว่าเป็นยังไงบ้างถ้าเป็นทุกคนจะตอบแบบไหนคะถ้าเป็นหนูนี่ตอบยากมากเลยเจ็บปวดมากๆค่ะทั้งที่พ่อแม่พี่ชายพี่สาวทำงานลำบากตุกยากมากเก็บเงินส่งหนูเรียนจนจบแต่หลังจากเรียนจบแล้วสุดท้ายหนูหนูว่าหนูต้องอยู่กับชีวิตแบบนี้ไปเท่าไหร่หนูต้องทำยังไงทำงานอะไรที่มันจะช่วยให้ชีวิตดีขึ้นได้ตอนนั้นหนูโชคดีมากเลยค่ะพี่เซียลินอัพไลน์ของหนูนะคะขอเซ็ตตบมือละลังค่ะภาษาพม่าหนูพูดภาษาไทยก็ไม่แข็งแรงเข้ามาประเทศไทยใหม่ๆยังไม่ค่อยเข้าใจภาษาไทยเลยแต่อัพไลน์หนูบอกว่าหนูทำได้อัพไลน์สอนให้ภาษาพม่าหลังจากนั้นอัพไลน์ยังพาหนูไปเจอกับอัพไลน์ข้างบนทุกท่านด้วยค่ะไปเจอกับพี่ซิงโก้พี่ชายเลพี่วิโกอูพี่ตะนายอูกับพี่ยังมีนะคะอัพไลน์ทุกท่านให้กำลังใจดูบอกว่าหนูทำ
อนนั้นอยู่คิดในใจเลยขนาดหนูยังไม่เชื่อว่าหนูทำได้แต่ว่าอัพไลน์ทุกคนอัพไลน์ทุกท่านให้กำลังใจหนูสอนให้หนูโฟกัสหนูเขาบอกว่าหนูทำได้หนูก็คิดว่าขนาดอัพไลน์ให้กำลังใจขนาดนี้ทำไมหนูจะทำไม่ได้ไม่รู้ว่าหนูจะได้เงินเท่าไหร่แต่ที่หนูรู้หนูได้ความรักความเป็นห่วงใยความอบอุ่นแล้วก็เหมือนแบบว่าหนูได้อยู่กับพี่ชายของหนูที่ประเทศไทยเลยค่ะอยู่ที่ในครอบครัวของ successful นะคะขอบคุณอัพไลน์ทุกท่านมากๆค่ะไม่ว่าไม่มีตังก็พยายามปิดเอ็กนะคะเพราะว่าอยากจะเริ่มต้นชีวิตไม่อยากอยู่กับชีวิตที่เก็บขยะอีกแล้วหลังจากปิดเอ็กเสร็จแล้วเข้าเรียนรู้ทุกฟังก์ชันค่ะก่อนอื่นเข้ามาที่ Success Mall เราไม่รู้อะไรเราทำไม่เป็นมีระบบนะคะ SLA 3 4 5 6นะคะหนูเข้าไปเรียนตอนนั้นส่วนมากหนูเขาจะไปสาขาไม่ได้เรียนทางออนไลน์ออฟไลน์นานๆทีค่ะแล้วก็หนูยังจำได้เลยมีโอกาสครั้งหนึ่งได้ไปเรียนกับพี่หนุ่ยที่บ้านของพี่หนุ่ยตอนนั้นพี่หนุ่ยเพิ่งคลอดลูกแค่2เดือนพี่หนุ่ยทิ้งลูกของเขาให้กับคนอื่นดูแลแต่คืนนั้นพี่หนุ่ยสอนให้พวกหนูครับทั้งคืนเลยค่ะขอบคุณพี่หนุ่ยมากๆค่ะขอบคุณจากใจจริงๆค่ะพี่หนุ่ยถามหนูว่าหนูอยากทำซับเส้นมอทำไมเพราะอะไรตอนนั้นหนูคิดมีอยู่3เรื่องนะคะก่อนอื่นหนูอยากหลุดพ้นจากงานเก็บขยะค่ะหนูไม่อยากทำงานที่ลำบากแบบนั้นอีกแล้วเพราะว่ามันช่วยเหลือใครไม่ได้เลยแล้วก็หนูอยากช่วยพ่อแม่ค่ะที่ทำงานลำบากรอคอยหนูอยู่ที่ประเทศไทยใหญ่บ้างแล้วประเทศของน้องมันก็ไม่สงบมีพี่น้องหลายคนที่เป็นพี่น้องไทยใหญ่เหมือนกันลำบากทำงานหนักไม่มีโอกาสหนูอยากช่วยเขามากๆค่ะหนูบอกกับพี่หนุ่ยว่าไม่ว่าวันนี้พี่หนุ่ยจะเอ็นดูแค่คนเดียวแต่อยากจะให้พี่หนุ่ยรู้ว่าข้างหลังของหนูมีทีมงานไทยใหญ่เยอะแยะมากมายเลยค่ะที่กำลังสู้ชีวิตกับหนูนะคะหนูลำบากกับพี่หนุ่ยเลยว่าหนูจะไม่ขาดการเรียนรู้ทำงานจริงๆค่ะเรียนรู้จริงๆถามพี่ตุ้ยว่าก่อนอื่นต้องทำอะไรบ้างพี่ตุ้ยบอกว่าแม้ว่าลูลูจะจบมาปริญญาแต่ว่าเขามาใน Success Mall เราคือคนใหม่เรายังไม่เคยทำเรายังไม่มีเคยประสบการณ์มันก็คือสิ่งใหม่ๆเราต้องเรียนรู้ทุกครั้งทุ
อชั่นทุกครั้งทุกครั้งที่หนูเข้าเรียนรู้หนูคิดตลอดเลยทำไมขนาดคนอย่างพี่นุ้ยจบแค่ป.6ทำไมความคิดเขาดีแบบนี้ทำไมเขาช่วยคนอื่นได้ขนาดนี้ทำไมเขาสอบเก่งขนาดนี้วันหนึ่งหนูก็ต้องเหมือนแบบเขาให้ได้พี่นุ้ยคือไอดอลของหนูนะคะขอบคุณพี่นุ้ยมากๆที่โคชชิ่งหนูมาตลอดเลยค่ะขอเสียงตบมือมากับโค้ชของหนูได้เลยค่ะพี่หนุ่ยบอกว่าก่อนอื่นเราต้องเรียนรู้เรื่องสินค้าใช้สินค้าใช้จริงๆถ้าได้ผลลัพธ์แล้วเราต้องแชร์อันนี้สิ่งที่หนูทำจริงๆจังๆค่ะใช้สินค้าจริงๆส่งต่อแชร์ให้กับทุกๆคนที่หนูรู้จักที่หนูสนิทหรือไม่รู้จักแชร์ให้ทุกคนค่ะสินค้านี้ช่วยให้ชีวิตของหนูดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นแล้วก็คุณภาพของชีวิตก็ดีขึ้นด้วยค่ะมีโอกาสได้ไปเรียนที่สาขาใหญ่ตอนนั้นไปยากมากไปไม่เก่งไปที่ในประเทศไทยไปที่ไหนก็ยังไม่รู้เรื่องลู่ทางแต่ก็ไม่ยอมแพ้ค่ะต้องไปให้ได้ค่ะเรียนรู้เรื่องสินค้าค่ะต้องขอบคุณผู้นำคนไทยทุกท่านนะคะที่ช่วยสอนให้พวกหนูเข้ามาตลอดค่ะหลังจากทำเป็นส่งต่อเป็นเรียนรู้ลงมือทำเรียนรู้ลงมือทำสู้ชีวิตไปหนูก็ดูแลตัวเองได้แล้วก็ดูแลพ่อแม่คนที่หนูรักได้ค่ะหนูอยากจะเห็นความสุขพ่อกับแม่แบบนี้ไปนานๆค่ะขอบคุณมากมากค่ะแต่ไม่ว่าหนูจะดูแลครอบครัวชีวิตหนูจะดีขึ้นก็แล้วมีคำหนึ่งหนูมาสัมมนาแบบนี้เชิญให้คนที่ตำแหน่งขึ้นตายมาขึ้นเวทีแบบนี้หนูไม่กล้าขึ้นเลยหนูนั่งอยู่ข้างหลังแล้วก็ร้องไห้ค่ะเพราะว่าหนูเข้ามาไม่ใช่แค่ว่าอยากจะชีวิตดีขึ้นแค่คนเดียวค่ะไม่อยากรวยแค่คนเดียวค่ะไม่อยากได้เงินอย่างเดียวค่ะอยากจะช่วยทุกคนอยากจะประสบความสำเร็จระยะยาวนะคะหนูอยู่ไม่ได้หนูถามพี่หนุ่ยเลยพี่หนุ่ยหนูต้องทำยังไงบ้างที่จะช่วยผู้อื่นได้ที่จะประสบความสำเร็จระยะยาวได้พี่ดุยบอกว่าเราไม่ต้องเก่งอะไรเก่งแค่ใช้ระบบนะคะเราไม่เก่งทุกเรื่องเราสอนไม่ได้ทุกอย่างแต่คนที่เก่งเยอะแยะมากมายนะคะขอเซ็นตบมือให้กับไตรมาสทุกคนนะคะเราแค่พาทีมงานของเราเข้าไปในระบบไม่ว่าเราจะเข้างานไหนฟังก์ชันไหนเมื่อก่อนหนูไม่รู้เข้าไปแค่ไม่กี่คนนะคะแค่7คนเองค่ะแต่หลังจากรู้ว่าถ้าเราไปแค่คนเดียวเราจะประสบความสำเร็จแค่คนเดียวเราสอนไม่ได้ทุกเรื่องถ้าเราไปกันทั้งทีมเราจะสำเร็จทั้งทีมเลยนะคะหนูก็เป็นคนคนหนึ่งที่สร้างทีมตามที่โค้ช
ตามที่อัปไลน์ทุกท่านสอนเรามีสายงานสองสายเหมือนแบบเรามีขาสองข้างเพื่อที่เราจะก้าวไปข้างหน้าดูก็เป็นคนคนหนึ่งที่ทำตามอัปไลน์บอกทำตามโค้ชบอกสร้างทีมมาสองข้างไปด้วยกันเลยค่ะที่ขับเคลื่อนให้ทีมของหนูเติบโตขนาดนี้ต้องขอบคุณกลยุทธ์ของบริษัทมากๆค่ะพี่หนุ่ยบอกว่าพี่หนุ่ยก็ทำตามกลยุทธ์ของบริษัทพี่หนุ่ยก็สอนให้หนูทำตามกลยุทธ์ของบริษัทไม่ว่าบริษัทจะจัดงานอะไรฟังก์ชันอะไรแล้วก็การแข่งขันอะไรแม้ว่าหนูจะไม่เก่งแม้ว่าจะไม่เคยทำบางทีก็ยังมีกลัวแต่ทำที่ไม่เก่งค่ะเรียนรู้พัฒนาตัวเองเรียนรู้พัฒนาตัวเองถ้าไม่เข้าใจอะไรก็ถามกับอัพไลน์ถามกับโค้ชต้องขอบคุณโค้ชชานกับพี่หนุ่ยมากๆตอนที่หนูเขากำลังสู้เข้าการแข่งขันค่อยคดหนูเขาตลอดค่อยสอนให้ตลอดค่อยแนะนำตลอดว่าต้องทำแบบไหนค่อยให้กำลังใจพวกหนูเขาตลอดขอบคุณมากมากค่ะตอนที่ grow with more หนูก็ไม่เก่งค่ะตอนแรกแต่ก็ต้องสู้ค่ะเข้าสู้จริงๆจังๆจนทีมเราก็ได้ชนะไปด้วยกันนะคะแล้วก็ซูเปอร์เซเลอร์ค่ะเอาจริงเอาจังจริงๆสินค้าตัวไหนยอดขายมันยังน้อยอะไรที่มันไม่ขึ้นเรียนรู้ใช้ส่งต่อเรียนรู้ใช้ส่งต่อขายเข้าสุดยอดนักขายทำให้เก่งขึ้นทำให้เข้าใจลูกค้ามากขึ้นทำให้ยอดขายได้ดีขึ้นถึงเป็นท็อปวันเลยนะคะก็ยังมีความหวังอีกค่ะมุ่งมั่นมุ่งเน้นตั้งใจกับการแข่งขันต่อไปนะคะท็อปทีมสปอนเซอร์ก็ต้องเป็นทีมเราแน่นอนค่ะตอนนี้ก็มีทีมเข้าไปแข่งขันเป็น10กว่าทีมแล้วค่ะต้องมากกว่านี้ค่ะแล้วก็ปีนี้ Success Small Thailand Award ปี2023ต้องเป็นทีมเราแน่ๆค่ะไม่ว่าจะเป็น Rachel Stone Leader หลายๆ Award เลยค่ะมุ่งมั่นตั้งใจทำจริงๆจังๆค่ะแล้วอย่างที่ทำไปด้วยกันสู้ไปด้วยกันทำตามระบบทำตามกลยุทธ์ทำตามโค้ชทำตามกลยุทธ์ของ CEO ก็ทำให้หนูกล้าขึ้นมายืนตรงนี้เพราะว่าหนูไม่ได้ประสบความสำเร็จแค่คนเดียวหนูสร้างเอเมอรัลด์หนึ่งรหัสสไปเออร์หนึ่งรหัสค่ะแล้วก็รูมี่สองรหัสเพิ่มหนึ่งรหัสค่ะตำแหน่งแพลตินัมที่รับรายได้มากกว่า 50,000 บาท7รหัสนะคะยังไม่หมดค่ะ Racing Stock Leader ค่ะ EP 1ไปมาแล้วตำแหน่งโกมากกว่า20รหัสค่ะแล้วก็ยังมีบรอนซ์ซิลเวอร์ทั้งหมดมากกว่า100รหัสนะคะแล้ววันนี้ดูก็ประสบความสำเร็จเป็นไดมอนด์ที่รับรายได้มากกว่า 300,000 บาทต่อเดือนนะคะทำงานซักเซสมอล2ปีกว่าค่ะรับรายได้ทั้งหมดมากกว่า5ล้านบาทค่ะนี่คือพี่เมียทีมเราจะสู้นะอยากจะ
ขอบคุณผู้นำทุกท่านกับเจ้าของบริษัทที่สร้างบริษัทแบบนี้มาสร้างโอกาสดีๆมาผลิตสินค้าดีๆที่ช่วยดูแลสุขภาพของพี่น้องของเราทุกๆคนแล้วก็สร้างโอกาสดีๆที่ช่วยให้คุณภาพชีวิตของหลายๆคนดีขึ้นแบบนี้ขอเซ็นตบมือแล้วก็ขอบคุณคุณหมอกับซีโอมากๆนะคะสุดท้ายอยากจะบอกทุกคนว่าแม้ว่าวันนี้เราจะอยู่จุดไหนเราจะมีชีวิตแบบไหนเราจะมีผลลัพธ์ชีวิตแบบไหนลำบากแบบไหนก็แล้วอยากจะให้ทุกคนมุ่งมั่นมุ่งเน้นโฟกัสกับสิ่งที่คุณอยากได้จริงๆวันนี้ไม่ว่าจะอยู่จุดไหนเราก็ไปถึงจุดที่เราอยากเป็นได้ค่ะด้วยสักเซ็ตหมอนะคะดูก็เป็นคนคนหนึ่งที่มาจากชีวิตลำบากไม่มีเต้นต่อชีวิตไม่รู้ว่าจะพัฒนาชีวิตได้แบบไหน